อนุโมทนาบุญดารารุ่นใหญ่โกนหัวบวชเงียบใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดค่ะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับต้นจากกฤตอมรัตน์ที่มีชื่อเสียงจากการรับบทเป็นตำรวจในละครหลายเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับล่าเลือดเข้าตาและโปลิสจับขโมยค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีผลงานทางด้านภาพยนตร์อย่างมุนชู6โลกนี้สุดสวยน่ารักน่าอยู่ท่างุ่ยในปีพ.ศ2534และคนแซลีในปี2536คู่กับบุษกรซึ่งได้รับรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมค่ะจากสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติด้วยและในปีพ.ศ. 2549 2550และ2551ได้รับบทเป็นพระเจ้านันทบุเรงจากภาพยนตร์ไตรภาคเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชล่าสุดหนุ่มเกรทวรินทร์และเอ็มอภินันท์ได้ออกมาเผยภาพขนาดใส่บาตรให้กับพระตนหลังจากที่ได้มาบวชเงียบที่วัดป่าสัพทวีธรมารามวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะพร้อมกับลงแคปชั่นว่ามาใส่บาตรหลวงพี่ตนครับแฮชแท็กเปล่าวัดป่าสัพทวีธรรมมาราม